7 days before Valentine 7วันก่อนวาเลนไทน์เตรียมลงจอช่องวัน31 22พฤศจิกายนนี้บริษัทบันไดบาร์จำกัดเปิดตัวซีรีส์ Y 7 days before Valentine 7วันก่อนวาเลนไทน์ละครโรแมนติกดราม่าแปลกใหม่ดัดแปลงมาจากนวนิยายยอดฮิตของรังสิมันต์หรือหมอตุ๊ดที่ได้รับการแปลมาแล้วหลายภาษานำโดยผู้จัดซีรีส์ตุ่นจตุพลศิริเดชผู้ร่วมก่อตั้งบริษัทบันไดบาร์จำกัดร่วมด้วยหมอตุ๊ดนายแพทย์อุเทนบุญอรณะเจ้าของบทประพันธ์ซีรีส์ครูตู่พันศักดิ์สุขีผู้กำกับและผู้เขียนบทพร้อมด้วยนักแสดงนำเจตสมเจตแซ่จางอะตอมณฐาภพเคนจันทึกแตงเอกดนัยใจสะอาดและเหล่านักแสดงหน้าใหม่อธิแซคณัฐพัฒน์สุทธิสวรรค์เอิร์ธธีรพัฒน์สามชัยภูภูรินทร์พัฒนวิริยวานิชโอ๊ตเมธพลเอกฤทธิไกรโอมธีรวุฒินุชหลังโฟโต้ปัตตภีครามอุดมเทมสัพกิจบอสเอราวิทย์กลิ่นอยู่มินพัทริยาพยอมนุ้ยธัญพัฒน์จันทระวงศ์ 7 day before valentine 7วันก่อนวาเลนไทน์เป็นเรื่องราวของซันไซณัฐาภพเคนจันทึกชายหนุ่มที่งานก็ไม่รุ่งรักยังกลับร่วงแบบสุดพลังในวันที่เขาต้องตั้งสติเพื่อจะทำอย่างไรกับชีวิตต่อไปโชคชะตากับเล่นตลกร้ายให้เขาได้เจอคิวยมทูตคิวปิดสมเจตแซ่จางซึ่งสามารถให้พรวิเศษบางอย่างเพื่อให้เขาได้รับความรักที่สูญเสียไปจากเรนเอกดนัยใจสะอาดกลับคืนมาภายใน7วันแต่โลกนี้มันไม่มีอะไรได้มาฟรีทุกคนต้องรู้จักที่จะเรียนรู้และใครคนนั้นกำลังสอนบทเรียนราคาแพงให้กับเขาอยู่ซีรีส์7 days before valentine เตรียมรับชมพร้อมกันเริ่มตอนแรกวันพุธที่22พฤศจิกายน2566เวลา 4:30 นทางช่องวัน31เรื่องย่อ7 days before valentine 7วันก่อน valentine ซันไซเด็กหนุ่มที่มีความฝันว่าสักวันชีวิตจะต้องสวยงามในแบบที่เขาหวังแล้ววันหนึ่งเมื่อเขาโดนคนรักบอกเลิกทุกอย่างในชีวิตก็พังลงเลนตัดสินใจบอกขอเลิกกับซันไซก่อนวันวาเลนไทน์เพียง7วันคิวชายหนุ่มลึกลับก็เข้ามาในชีวิตของซันไซในวันที่เขาถูกบอกเลิกและให้ความหวังกับเขาอีกครั้งกับข้อเสนอว่าเขามีเวลา7วันเพื่อจะทำให้ใครก็ได้หายไปจากโลกนี้เพื่อให้เรนกลับมาหาเขาแต่มันจะต้องแลกมาด้วยอะไรซันไซรับงานถ่ายโฆษณากับไอดอลชื่อดังเจฟฟี่หว่องโดยการผลักดันของเอลซ่าซันไซเตรียมดอกกุหลาบจากร้านเต้เต้ให้เลนทุกวันก่อนจะถึงวันวาเลนไทน์แต่สิ่งที่ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นในวันที่แสนจะโชคดีเรนคนรักของซันไซมาขอเลิกในคืนนั้นทำให้โลกของซันไซพังทลายลงคิวชายหนุ่มลึกลับที่อยู่ๆก็โผล่เข้ามาในคืนอันมืดมิดของซันไซเพื่อยื่นข้อเสนอให้เขาอธิษฐานลบซึ่งไม่ใช่ความตายแต่คนๆนั้นจะไม่เคยมีตัวตนอยู่บนโลกใบนี้เลยใครก็ได้เพื่อให้เลนกลับมาหาซันไซคิวยังคงยื่นข้อเสนอให้ซันไซอธิษฐานลบคนที่เขาคิดว่าเป็นอุปสรรคที่เรนจะกลับมาหาเขาเลนยังคงใช้ชีวิตปกติโดยที่ไม่ได้มีซันไซเป็นคนรักของเขาอีกต่อไปแล้วแล้วที่หนักหนากว่าเดิมคือเลนไม่เคยรู้จักซันไซมาก่อนเกิดอะไรขึ้นกับเรนเวลากลางวันคิวดูเป็นมนุษย์ปกติที่ชอบไปเที่ยวเล่นและตามติดซันไซไปทุกที่แต่พอใกล้เวลาที่ซันไซต้องอธิษฐานซันไซรู้สึกว่าเขาเป็นคนละคนซันไซยังคงคิดไม่ออกว่าเขาจะต้องให้ใครหายไปเรนถึงจะกลับมาซันไซหมกมุ่นกับการวิเคราะห์เหตุการณ์และความสัมพันธ์ของเขากับเรนโดยที่มีคิวที่ยังคงอยู่ข้างๆและพยายามให้สติว่าจริงๆแล้วเรื่องราวทั้งหมดอยู่ที่ตัวซันไซเองคิวบอกให้ซันไซเลือกดีๆแต่ซันไซยังคงยืนยันที่จะทำในแบบเดิมเลือกอธิษฐานคนที่เขาคิดว่าเป็นปัญหากับความสัมพันธ์ของเขากับเรนคิวเล่านิทานของเด็กผู้ชายคนหนึ่งให้ซันไซฟังเด็กผู้ชายที่เกิดในเมืองที่แสนห่างไกลเขาหนีออกจากเมืองนั้นเขาทิ้งพ่อของเขาไว้โดยที่ไม่รู้เลยว่าพ่อของเขาป่วยวันหนึ่งเขาต้องกลับมาเพราะพ่อของเขาอาการหนักมากแล้วเขาก็ได้พบกับโยมทูตคิวปิดเหมือนที่ซันไซเจอเขาในตอนนี้พรของเด็กคนนั้นสิ่งที่เขาขอจะช่วยต่อชีวิตพ่อของเขาในแต่ละวันแต่ในท้ายที่สุดเขาก็ยอมปล่อยให้พ่อของเขาจากไปคืนนี้ซันไซยังเหลือการอธิษฐานครั้งสุดท้ายนักแสดงนำของซีรีส์เรื่องนี้เจตสมเจตแซ่จาง
รับบทคิวยมทูตคิวปิดผู้โผล่มากลางดึกยากเกินจะหาที่มาที่ไปว่าเขามาด้วยบัญชาจากสวรรค์หรือนรกเขาสามารถทำให้คำอธิษฐานของใครสมหวังแต่นั่นคือคำอธิษฐานเพื่อขอให้ใครหายไปลบใครออกไปจากชีวิตหรือลบไปจากโลกคิวมาในเรือนร่างของชายหนุ่มรูปงามหล่อเพอร์เฟกต์ราวกับรูปปั้นมีส่วนผสมของความอ่อนโยนแจ่มใสร่าเริงของกามเทพและความเข้มขืนหน้าเกรงขามแฝงความลึกลับของยมทูตอะตอมนักข่าวพบเคนจันทึกรับบทซันทรายชายหนุ่มหัวใจติ๊ดนายแบบนักแสดงผู้รอคอยการแจ้งเกิดแต่จังหวะยังไม่เป็นของเขาเสียทีแม้เขาจะมั่นใจในใบหน้าอลอเรามีเอกลักษณ์ต่างจากเหล่าออปป้าหน้าหวานและเรือนร่างที่เขาบรรจงปั้นจนกล้ามเนื้องามสมส่วนแต่ลูกค้ากลับพอใจรูปร่างเขาโดยไม่ต้องให้เห็นหน้าซันทรายเปรียบเสมือนเพลิงกลางพายุเร่าร้อนเผาผลาญแต่ด้วยแรงพายุทำให้เปลวเพลิงนั้นวาบไหวหากพายุแรงก็อาจจะดับได้ซันทรายจึงต้องเรียนรู้ที่จะฝ่าพายุนี้ไปเพื่อที่เขาจะได้เติบโตกลายเป็นตะวันฉายเหมือนชื่อของเขาแบงค์เอกดนัยใจสะอาดรับบทเรนชายหนุ่มรูปหล่อผู้อ่อนโยนพร้อมที่จะห่วงใยคนรอบข้างหากใครได้อยู่ใกล้จะรู้สึกเย็นสบายใจเหมือนชื่อของเขาแต่ภายใต้ความเยือกเย็นนั้นคือความจริงใจต่อตนเองแม้ภายนอกจะดูเหมือนเขามีความเป็นผู้ใหญ่อดทนเก็บความรู้สึกได้ดีแต่ภายในนั้นเต็มไปด้วยความปรารถนาทั้งต่อตนเองและต่อสังคมเรนเปรียบเสมือนสายฝนที่ฉ่ำเย็นแต่มีแสงไฟอยู่ในหยาดฝนเป็นแสงที่ให้พลังกับคนอื่นและมีความร้อนแรงอยู่ในตัวเองด้วยเช่นกันมนุษย์ตัวใหญ่เกินไปจนมองไม่เห็นสิ่งใดในจักรวาลที่เล็กกว่าความต้องการของตัวเองซีรีส์บอยส์เลิฟดราม่าแปลกใหม่จะพาทุกคนดำดิ่งไปสู่ส่วนลึกของจิตใจมนุษย์ที่พร้อมจะทำได้ทุกอย่างเพื่อให้ได้มาในสิ่งที่ตัวเองต้องการแต่ในท้ายที่สุดชีวิตจะบอกว่าความสุขที่แท้จริงอาจไม่ใช่การครอบครองเสมอไปเครดิตเนื้อหาจาก Gossip Star ผู้จัดการออนไลน์